สวัสดีครับเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.นิววงศกรภูมิพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรน้องเป็ดครับได้ข่าวไปลงทุนปลูกผักปลอดสารตอนนี้กิจการเป็นยังไงมั่งเนี่ยก็ใกล้จะเริ่มแล้วล่ะค่ะตอนนี้เตรียมอุปกรณ์หมักปุ๋ยเคมีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกเลยอ่ะเอ้าทำไมอ่ะติดเรื่องที่ทางเปล่าค่ะปุ๋ยมีแล้วค่ะเมล็ดพันธุ์พร้อมค่ะเอ้าแล้วมันมีปัญหาอะไรล่ะครับเนี่ยก็คือตอนที่เตรียมดินจะปลูกอะค่ะหญ้ามันรกมากเลยใช่ไหมคะเป็ดก็เลยไปใช้ยาฆ่าหญ้าไงคะคราวนี้พอใช้ยาเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในดินถ้าเป็ดปลูกผักเลยเนี่ยค่ะก็จะมีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยให้สารเคมีเนี่ยมันสลายไปก่อนนะเข้าใจแล้วโอ้แต่รอให้สารสลายไปเองเนี่ยสงสัยใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะก็อยากจะปลูกใจจะขาดแล้วค่ะแต่ว่าจะทำยังไงล่ะคะทำได้สิครับตอนนี้นักวิจัยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็สลายสารพิษตกค้างได้ไม่ต้องรอหลายเดือนแล้วล่ะครับถ้าสนใจไปชมกันครับสวทช.ภาคเหนือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรพรชื่นบานนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรออร์แกโนฟอสเฟตออร์แกโนคอรีนโดยเลือกใช้แบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนเช่นในนาข้าวสวนผักและสวนผลไม้จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตที่อยู่ในยาฆ่าหญ้าและสารกลุ่มออร์แกโนคอรีนที่พบในยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็วสามารถลดสารเคมีปนเปื้อนได้ภายใน15วันหลังการฉีดพ่นปริมาณสารตกค้างลดลง 97% ต่อพื้นที่จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนระบบมาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์โดยขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างทดสอบการขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพื่อขยายผลต่อไปค่ะว้าวว้าวว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะแหมมีของดีแบบนี้ทำไมพี่นิวไม่รีบมาแนะนำล่ะคะอ้าวก็ไม่รู้นี่ครับว่าเจอปัญหาอย่างนี้อยู่เอางี้นะให้พี่ไปเป็นหุ้นส่วนเลยดีกว่านะครับมีเคล็ดลับดีๆจากงานวิจัยเจ๋งๆเนี่ยทีนี้บอกหมดเลยโอเคตกลงค่ะงั้นเราเป็นหุ้นส่วนกันตกลงครับภารกิจแรกของพี่นิวนะคะก็คือจ่ายค่ายาค่ายา 3,000 บาทที่ยังค้างไว้ค่ะ 3,000 แล้วยังมีค่าสารเคมีค่าปุ๋ยนะคะค่าเมล็ดพันธุ์ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ยังมีค่าเช่าออฟฟิศด้วยนะคะบัญชีก็ยังหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรานได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ